สวัสดีครับมาพบกับผมเม้ง DIY สัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาทำเครื่องสปอตเวลดิ้งนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะใช้อุปกรณ์ตามรูปนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีพวกรีเลย์นะครับรีเลย์ที่ใช้ในการเชื่อมจุดนะครับก็จะเป็นรีเลย์ขนาด200แอมป์นะครับจะมีพวกวงจร Arduino ที่ใช้ควบคุมเวลาด้วยนะครับซึ่งตัวที่ผมทำตัวแรกเนี่ยสังเกตว่าตัวนี้นะมันจะมีกล่องนะผมพิมพ์กล่องมาเป็นสีเขียวเนี่ยตัวนี้มันตัวเล็กไปนะครับมันใช้งานไม่ได้แล้วก็ปัญหาอีกอย่างที่ผมเจอก็คือผมจะมีวงจรตัว DC Step Down นะครับเพื่ จ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัว Arduino แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้5โวลต์ครับผลปรากฏว่าเมื่อผมทำการสปอตเนี่ยมันทำให้ตัวไฟ5โวลต์นี่รวนไปหมดเลยผมก็เลยแก้ปัญหานะครับด้วยวิธีการแยกแหล่งจ่ายไปเลยนะครับอุปกรณ์ Arduino แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ5โวลต์เนี่ยผมก็จะใช้ power bank จ่ายไฟให้ Arduino เพื่อที่จะใช้งาน5โวลต์นั่นเองส่วนอุปกรณ์12โวลต์ก็จะมีอย่างเดียวคือเป็นเครื่องสปอตวิลดิ้งโดยตรงเลยนะครับก็คือแยกวงจรออกจากกันเลยครับโดยจะมีวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นก็เชิญรับชมได้ในคลิปได้เลยนะครับWe'll be right back.
หลังจากที่ผมได้ทดสอบใช้งานนะครับมันก็มีสิ่งที่ต้องปรับแต่งเลยก็คือเรื่องของตัวนี้นะครับหัวที่เอาไว้เชื่อมถ้าเราตั้งระยะใกล้กันเกินไปนะครับไฟมันจะวิ่งหากันไวนะครับทำให้ตัวแผ่นนิกเกิลของเราเนี่ยทะลุนะครับแล้วก็การตั้งดีเลย์ตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นแรงดันไฟของเรามันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าแรงดันไฟของเราอยู่ที่ประมาณ13โวลต์นะผมแนะนำให้ตั้งดีเลย์ประมาณ10มิลลิเซกก็พอนะครับถ้าเราตั้ง20เนี่ยมันจะทะลุนะครับแล้วก็ถ้าแรงดันไฟต่ำกว่า13โวลต์ลงมาหรือประมาณ 12.7 ถึง 12.9 โวลต์ประมาณนี้ครับเราก็ตั้งขึ้นไปเป็น20มิลลิเซกนะครับถ้าแรงดันไฟมันต่ำกว่า 12.7 โวลต์ลงมาเนี่ยมันจะเริ่มชาร์จไม่ค่อยมันจะเริ่มเชื่อมไม่ค่อยติดแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจาก Meng DIY คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ